ขอต้อนรับสู่พาร์ทที่3ของเจาะเวลาหาซามูไรแจ็คนะครับวันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานซามูไรแจ็คเวอร์ชั่นการ์ตูนเน็ตเวิร์กด้วยนะครับส่วนซีซั่น5รอให้มันจบก่อนแล้วผมค่อยกลับมาพูดอีกทีซีซั่น3ตอนที่1 Chicken Jack ถือว่าเป็น Next Level ของวงการการ์ตูนแอคชั่นกันเลยทีเดียวทำไมนะเหรอก็เพราะว่าตอนนี้แจ็คถูกสาปเป็นไก่ยังไงล่ะถ้าคุณคิดว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องของการหาทางคืนร่างเดิมแล้วก็คุณคิดผิดแล้วแจ็คยังคงต้องสู้เหมือนเดิมคิดดูดิขนาดเป็นไก่เขายังต้องสู้อ่ะตอนเริ่มด้วยการมาของบุคคลประหลาดที่ท่าทางเหมือนจะเป็นพ่อมดแจ็คเพิ่งกินมื้อเย็นของเขาเสร็จในขณะที่เขากำลังเดินออกจากร้านเขาก็ด้านเดินไปชนพ่อมดคนนี้เข้าพ่อมดโกรธที่แจ็คถูกตัวเขาเลยสาปให้แจ็คกลายเป็นไก่เมื่อแจ็ครู้ตัวว่าถูกสาปเป็นไก่เขาก็วิ่งออกตามหาพ่อมดเพื่อจะได้ขอคืนร่างเดิมแต่ก่อนที่เขาจะถึงตัวเขาก็ถูกจับโดยผู้พันแซนเดอร์ซะก่อนแจ็คถูกจับให้ไปเป็นนักสู้ในสังเวียนไก่ชนที่นั่นแจ็คได้สู้กับหุ่นยนต์ที่คราวนี้มาในรูปร่างของสัตว์ผมว่าเหตุผลที่เขาไม่ใช้สัตว์จริงๆในการต่อสู้เพราะคงกลัวว่ากรมอนุรักษ์สัตว์ป่าจะมาปิดการ์ตูนเรื่องนี้ที่ตอนนี้มันน่าสนใจก็เพราะว่าเราจะได้ดูฉากแอคชั่นระหว่างไก่กับหุ่นยนต์นี่แหละฟังดูอาจจะตลกแต่มันดีจริงถ้าคุณคิดว่าการดูไก่ชนในการ์ตูนอ่ะมันจะทำให้แอคชั่นมันซอฟลงแล้วก็คุณคิดผิดแอคชั่นตอนนี้ไม่ได้ซอฟลงแถมดีขึ้นด้วยการที่เราได้เห็นการ์ตูนเรื่องนี้เดินไปในทิศทางที่หลากหลายมันทำให้เรารู้ถึงการใส่ใจของคนทำไม่ใช่สักแต่ว่าเอาหุ่นยนต์หน้าเดิมๆมาโชว์ให้เราดูครับผู้พันแซนเดอร์พาแจ็คไต่เต้าในวงการไก่ชนเขาได้รับข้อเสนอให้ไปเล่นในเล้าที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นซึ่งเขาก็รับข้อตกลงในขณะที่กำลังเดินออกจากร้านเสื้อผ้าทั้งคู่ก็ด้านเดินไปชนพ่อมดเข้าทีนี้พวกเขาทั้งสองโดนคำสาปของพ่อมดแต่กลายเป็นว่าเวทมนต์กลับย้อนสอนและเปลี่ยนให้แจ็คกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมตอนที่4ของซีซั่น3 Jack and the Zombie เป็นอีก1ตอนที่แจ็คเกือบตายอาคูได้ใช้พลังของเขาล่อให้แจ็คเดินทางมาที่ป่าช้าที่นั่นเขาได้เตรียมกองทัพซอมบี้เอาไว้รอแจ็คอยู่แล้วฉากสู้กับซอมบี้ค่อนข้างทำได้ดีใช้ได้เลยนะผมว่าอย่างน้อยที่สุดอะเมื่อดูมาถึงจุดเนี้ยคนคงเบื่อกับการเห็นหุ่นยนต์โดนฟันบ่อยๆแล้วล่ะแต่ที่ทำให้ตอนเนี้ยพิเศษกว่าตอนอื่นๆคือแผนของอาคูใช่ในที่สุดอาคูก็มีแผนสักทีหลังจากเปลืองลูกน้องไปเป็นโหลๆแล้วในที่สุดเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดอาคูใช้สมุนของเขาเข้าสิงดาบของแจ็คแล้วนำมันมาให้กับเขามาถึงจุดเนี้ยคุณอาจจะคิดว่าเดี๋ยวแจ็คแม่งก็แย่งคืนมาได้ตื่นเต้นทำไมไม่คุณคิดผิดเมื่อไม่มีดาบแจ็คก็ไม่อาจต่อกรกับอาคูได้สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ผมชอบนะคือในที่สุดอะอาคูแม่งก็แก้ปัญหาตรงจุดเสียทีอะในเมื่อสู้ดาบไม่ได้ก็ใช้แม่งเองซะเลยท้ายสุดแจ็คก็โดนจับได้แจ็คถอดใจแล้วนอนรอความตายอาคูง้างดาบขึ้นแล้วพุ่งเข้าไปที่อกของแจ็คแต่ดาบก็ไม่ได้แทงเข้าตัวแจ็คแจ็คสะบัดแล้วคว้าดาบมาข้ออธิบายว่าดาบนั้นจะถูกใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นส่วนผู้ที่มีจิตใจชั่วร้ายจะไม่อาจใช้ดาบไปทำลายผู้บริสุทธิ์ได้ตอนเด็กๆถึงจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงอาคูก็ไม่อาจฆ่าแจ็คได้แต่ฉากง้างดาบอ่ะมันทำให้ผมใจหายไปแวบหนึ่งเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยแจ็คแม่งจะตายจริงๆเหรอวะแต่พอเฉลยปุ๊บก็แบบอ๋อมึงเล่นอย่างนี้นี่เองตอนที่6 Jack and the Traveling Creature เป็นตอนที่บอกถึงอนาคตของแจ็คหลังจากการเดินทางที่แสนยาวนานในที่สุดแจ็คก็ได้เดินทางมาถึงประตูมิติที่จะพาเขากลับบ้านเสียทีมาถึงตรงเนี้ยผมว่าผู้คุณน่าจะเดาได้แล้วแหละว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นที่นั่นแจ็คได้เจอกับคนเฝ้าประตูซึ่งเสื้อผ้ากับหน้าตาดูคล้ายมอร์ฟีอัสมากแต่ว่าตัวสีฟ้ากลายเป็นว่ามอร์ฟีอัสนั้นเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องประตูมิติไม่ให้ใครเข้ามาใช้ตามใจชอบมอร์ฟีอัสบอกว่าคนที่สามารถล้มเขาได้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ประตูนี้และคนคนนั้นก็ไม่ใช่แจ็คพวกเขาลงเอยด้วยกันสู้กันแล้วก็เป็นอย่างที่มอร์ฟีอัสบอกแจ็คไม่ใช่คนคนนั้นแจ็คถูกซ้อมจนสลบแต่ก่อนที่เขาจะถูกฆ่าประตูวิเศษได้ห้ามมอร์ฟีอัสเอาไว้มอร์ฟีอัสเรียกนกยักษ์และพาแจ็คออกไปประตูโชว์ภาพให้เห็นถึงอนาคตว่าคนที่จะสามารถใช้ประตูนี้ได้คือแจ็คเองนั่นแหละแต่ยังไม่ใช่ในตอนนี้พูดตรงๆนะถ้าผมเป็นแจ็คอะผมไม่คงโกรธอะคือมึงบอกเร็วๆกว่านี้หน่อยก็ได้กูจะได้ไม่ต้องถูกซ้อมซะขนาดนี้
ตอนที่11 The Birth of Evil Part 1ตอนนี้จะเล่าถึงการกำเนิดของอาคูอาคูนั้นแต่เดิมคือกลุ่มก้อนแห่งความมืดที่ลอยไปลอยมาในอวกาศอาคูถูกเหล่าเทพเจ้าแห่งจักรวาลที่ไม่รู้ทำไมถึงเกลียดเขาออกมาขับไล่หรือพูดกันตามหลักออกมาฆ่านั่นเองในระหว่างที่พวกเทพกำลังสนุกสนานกับการฆ่าฟันพวกเขาลืมสังเกตไปว่าได้มีเศษเสี้ยวชิ้นหนึ่งของอาคูหนีเล็ดรอดออกไปได้ซากที่เหลือนั้นตกไปยังโลกจากนี้เราจะได้เห็นวิวัฒนาการของอาคูว่าเริ่มแรกนั้นเขาคือก้อนอุกกาบาตที่มาฆ่าไดโนเสาร์บนโลกแล้วก็วิวัฒนาการกลายเป็นบ่อน้ำมันซึ่งก็ฆ่าไดโนเสาร์ที่เหลือรอดอีกทีอาคูที่เป็นบ่อน้ำมันอยู่นั้นได้ขยายอาณาเขตออกไปดูดกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวอาณาเขตของเขาขยายกว้างไปถึงตัวเมืองกลายเป็นว่ามันส่งผลกระทบต่อทุกๆคนบนโลกจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นณเวลานั้นถ้าจะพูดได้ถูกคือพ่อของแจ็คเล็งเห็นถึงปัญหาว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้ต้องถูกกำจัดพ่อแจ็คเลยจัดการยกทัพแล้วเข้าไปยังใจกลางของป่าเพื่อหาต้นต่อที่ใจกลางป่าพ่อแจ็คได้เจอบ่อโคลนที่เป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดพ่อแจ็คจัดการยิงธนูอาบยาพิษขึ้นฟ้าลูกธนูติดไฟเพราะเฉียดไปโดนดวงอาทิตย์แทนที่ธนูดอกนั้นจะทำลายต้นตอของปัญหาทั้งหมดกลับกลายเป็นว่าพ่อแจ็คไปปลุกอาคูให้ตื่นขึ้นอาคูเมื่อตื่นขึ้นก็สั่งให้พ่อแจ็คคุกเข่าและก้มหัวกับเขาพ่อแจ็คนอกจากจะไม่คุกเข่าให้แล้วยังปรีเข้าไปฟันอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งผลที่ได้ก็รู้ๆกันอยู่เมื่อไม่ยอมก้มหัวให้อาคูเลยต้องเชือดไก่ให้ลิงดูซะหน่อยเขาจับพ่อแจ็คตรึงไว้กับต้นไม้แล้วพุ่งไปเผาอาณาจักรโดยให้พ่อแจ็คมองดูจากตรงนั้นจบตอนที่11ตอนที่12 The Birth of Evil Part 2เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมชอบพาร์ทสุดท้ายที่พ่อแจ็คสู้กับอาคูนั้นเป็นอะไรที่พีคเฮียครับต่อจากตอนที่แล้วทุกอย่างดูสิ้นหวังไปหมดพ่อแจ็คถอดใจแล้วก้มหน้ารับชะตากรรมแต่สวรรค์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาคุณจำเทพเจ้าที่ขับไล่อาคูตอนแรกได้ไหมใช่พวกเขามาโลกเว้ยแต่ไม่ได้มาช่วยนะมาให้ยืมพลังเฉยๆพ่อแจ็คขี่มาขึ้นภูเขาอย่างที่เขาเคยบอกเอาไว้ในตอนแรกเขาได้เจอกับนักบวช3คนซึ่งตามหลักแล้วไม่ใช่พวกเขาทั้ง3คือเทพเจ้าที่มาจากต่างโลกแต่เหตุผลที่พ่อแจ็คเห็นว่าพวกเขาเป็นนักบวชนั้นก็เพราะว่าเทพทั้ง3ตนอัปยาพ่อแจ็คให้เห็นภาพหลอนเป็นนักบวชนั่นเองพอมาถึงตรงเนี้ยผมขอพูดอย่างนึงเรื่องเนี้ยติดใจผมมากคือแบบไหนๆมึงก็มาโลกแล้วทำไมมึงไม่กำจัดอาคูไปเลยวะในเมื่อมึงใช้พลังกำจัดอาคูอยู่แล้วอะทำไมไม่ทำให้มันจบๆไปเลยวะกลับมาบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นผู้ถูกเลือกนะมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดอาคูได้พวกเราขี้เกียจอะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเราอัพเลเวลให้มึงจะได้ไปสู้กับอาคูได้สบายสบายคือผมเข้าใจว่ามันเป็นพล็อตของการ์ตูนแต่คุณต้องเข้าใจว่าอารมณ์ของเด็กที่ดูณเวลานั้นอะพอมาถึงจุดๆนึงอะมันก็เริ่มเบื่อแล้วก็อยากเห็นอาคูโดนกำจัดให้มันจบๆไปเสียทีอะเมื่อเตรียมชุดเกาะกับได้ดาบวิเศษแล้วก็ได้เวลาขี่เมฆไปสู้กับอาคูสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชอบในตอนนี้มากๆคือแอคชั่นสำหรับอาคูแล้วเทคนิคการต่อสู้ของเขาไม่ค่อยมีอะไรมากเขายังคงแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ๆอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ทำให้ตอนนี้เหนือกว่าตอนอื่นคือฉากกองทัพของอาคูนี่ยังไม่ใช่อนาคตเพราะงั้นอาคูจะต้องสร้างกองทัพของเขาขึ้นมาด้วยตัวเองไอฉากการฆ่าฟันกองทัพอาคูเนี่ยมันช่วยเติมเต็มผมอย่างมากนี่เป็นครั้งที่2ที่ต่อจากตอนที่3ที่มีไฟท์ใหญ่ๆแบบนี้พูดขึ้นมาแล้วผมว่ามันก็เหมือนกับฉากสุดท้ายของตอนที่3อยู่นะแค่ไม่มีเลือดหลังจากฟาดฟันอยู่พักหนึ่งในที่สุดกองทัพกองใหญ่ก็เหลือทหารเพียงแค่คนเดียวซึ่งทหารคนนี้ก็เลือกที่จะหนีอาคูโดนกำจัดได้สำเร็จพ่อแจ็คกลับไปที่ปราสาทที่นั่นภรรยาของเขาคลอดแจ็คออกมาพอดีพ่อแจ็ครู้ตัวว่าอาคูจะกลับมาแน่ในอนาคตเพราะงั้นเขาจึงจะต้องเตรียมแผนรับมือให้กับแจ็คโอเคเคลียร์ซีซั่น3ทีนี้เรามาที่ซีซั่น4สำหรับซีซั่น4ตอนสำคัญมันไม่ค่อยมีอะไรมากพูดตามหลักแล้วแทบไม่มีอะไรที่ผมอยากจะพูดเลยคือมันมีแต่เรื่องยิบๆย่อยๆครับเพราะงั้นเราจะไปกันแบบเร็วๆตอนที่1ซามูไรเวอร์ซัสนินจาตามชื่อตอนเลยครับอาคูสร้างหุ่นยนต์นินจาของเขาเองขึ้นมาชื่อชิโนบิเพื่อหวังจะใช้ลอบสังหารแจ็คชิโนบิจับเด็กหมู่บ้านคนหนึ่งเพื่อล่อให้แจ็คออกมาสู้กับเขาในตอนแรกแจ็คเกือบตายเพราะชิโนบิจะย่องมาแทงเขาจากข้างหลังแต่โชคดีที่เขาเห็นเงาในตาของเด็กซะก่อนเลยหลบทันเทคนิคการต่อสู้ของชิโนบินั้นถือว่าเหนือกว่าแจ็คอย่างน้อยที่สุดเขาก็ฝึกมาเพื่อรับมือกับแจ็คโดยตรงชิโนบิเขาไม่สู้ตรงๆเขาใช้เทคนิคซ่อนอยู่ในเงามืดแล้วหาจังหวะโจมตีคือเขาเป็นนินจามันคงดูโง่หน้าดูถ้าเกิดเขาออกมาฟันตรงๆแจ็ครู้ว่าการจะเอาชนะนินจาตัวนี้ได้จะต้องใช้เทคนิคเดียวกันจะสู้นินจาก็ต้องเป็นนินจาเสียเอง
แอคชั่นตอนนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่ตุมตามเหมือนตอนอื่นๆทั้งคู่ต่างหลบอยู่แต่ในเงาของตัวเองมันจะเป็นเรื่องของความอดทนกับไหวพริบซะมากกว่าใครเห็นศัตรูก่อนถือว่าได้เปรียบอะไรแบบนี้ครับแสงกับเงานั้นเป็นตัวบอกตำแหน่งของแต่ละคนแจ็คจะหลบอยู่ในแสงชินุบิจะหลบอยู่แต่ในเงามืดแจ็คต้องแข่งกับเวลาเพราะตะวันค่อยๆลดลงเรื่อยๆยิ่งแสงน้อยเท่าไหร่ชินุบิก็จะยิ่งได้เปรียบขึ้นเท่านั้นแต่ด้วยความอดทนกับไหวพริบของเขาในที่สุดแจ็คก็สามารถเอาชนะมาได้ตอนที่4 The Aku Infection เป็นตอนที่แจ็คติดหวัดมาจากอาคูตอนเปิดมาได้ฉากการต่อสู้ระหว่างแจ็คกับกองทัพแมลงช้างดูเหมือนไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ที่ผิดแปลกไปนั้นคือตัวของอาคูดูจากท่าทางการไอมีน้ำมูกแล้วผมว่าพวกคุณคงเดาได้ว่าเขาเป็นหวัดในระหว่างที่แจ็คกำลังร้องตะโกนอยู่นั้นเชื้อโรคที่อาคูไอออกมาก็ไหลเข้าไปสู่ปากแจ็คอย่างง่ายดายแจ็คได้รับเชื้อของอาคูเข้าไปหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นแจ็คค่อยๆกลายร่างไปเป็นอาคูทีละขั้นทีละขั้นถ้าคุณอยากเห็นแจ็คทำชั่วแล้วก็ผมแนะนำให้คุณมาดูตอนนี้เลยครับมีฉากหนึ่งที่ติดใจผมมากแจ็คเดินชนกับหุ่นยนต์ในเมืองไม่รู้ว่าเป็นเมนหรือไปโกรธใครมาแต่แจ็คต้องการให้หุ่นยนต์ขอโทษเขาสิ่งที่แจ็คได้ยินกลับมานั้นเป็นเสียงปี๊บปี๊บปี๊บเมื่อไม่ได้รับคำขอโทษแจ็คก็พุ่งเข้าไประบายโทสะของเขาอย่างเลือดเย็นคุณรู้ไหมฉากเนี้ยผมโคตรสงสารหุ่นยนต์เลยเว้ยถึงจะเป็นแค่หุ่นยนต์อะแต่บางทีมันก็รุนแรงไปเหมือนกันนะเมื่อแจ็ครู้ตัวว่าตัวเองกำลังถูกอาคูเข้าสิงเขาก็ไม่ได้คิดหาทางรักษาตัวเองก่อนเลยนะกลับกันเขากับดิ่งเข้าไปที่น้ำพุวิเศษที่สามารถพาเขากลับบ้านได้พอโตมาผมก็คิดในใจว่าพี่แจ็คมึงโง่ปะเนี่ยนอกจากมึงจะไม่คิดรักษาตัวเองแล้วนะยังจะเสือกพาอาคูไปทำลายประตูมิติอีกผมว่าคุณคงเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อแจ็คไปถึงสปากิ้งก่าอาคูควบคุมร่างของแจ็คได้สำเร็จแจ็คพยายามต่อต้านแต่อาคูนั้นทำลายประตูมิติได้ก่อนหลังจากทำลายประตูมิติเสร็จอาคูก็ยืนขำอยู่แป๊บนึงก่อนจะโดนกิ้งก่าปายาสลบเข้าหน้าผู้เฒ่ากิ้งก่าบอกว่าเชื้อร้ายในตัวเขานั้นจะถูกกำจัดได้ด้วยตัวของเขาเองท้ายสุดด้วยพลังแห่งมิตรภาพกับพ่อแม่แจ็คก็สามารถเอาชนะเชื้อร้ายในตัวของเขาได้ตอนที่6และตอนที่7 The Scotsman Save Jackนี่เป็นการพบกันครั้งที่3ระหว่างแจ็คกับสกอตแมนแต่สิ่งที่ทำให้ตอนนี้มันโดดเด่นนั้นก็เพราะสกอตแมนจะเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องของตอนนี้เปิดตอนมาด้วยสกอตแมนกำลังนอนอาบแดดอย่างสบายใจที่เรือแห่งหนึ่งเด็กรับใช้บนเรือยกน้ำมาให้เขาเมื่อลืมตามองสกอตแมนก็ถึงกับอึ้งเมื่อรู้ว่าเด็กรับใช้คนนั้นคือแจ็คสกอตแมนพยายามเตือนความจำว่าเขาคือบุคคลที่ช่วยก่อกู้โลกให้พ้นจากอาคูแต่กลายเป็นว่าเขาด้านพูดเสียงดังไปหน่อยเลยไปปลุกพวกนักล่าฆ่าหัวเข้าทั้งสองกระโดดออกจากเรือและว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งสกอตแมนต้องหาคำตอบว่าทำไมแจ็คถึงเสียความทรงจำจึงได้ลากตัวแจ็คแล้วออกเดินทางไปหาคำตอบนั้นทั้งตอนมันเป็นเหมือนรายการบันทึกกรรมอะครับค่อยๆแกะรอยจากคนข้างทางที่จำหน้าแจ็คได้ไปเรื่อยๆท้ายสุดพวกเขาก็มาถึงท่าเรือที่นั่นสกอตแมนได้ข้อมูลจากกะลาสีคนหนึ่งที่รู้จักแจ็คเขาบอกว่าแจ็คมาที่นี่เพื่อจะหาเรือเดินทางไปยังเกาะลึกลับพวกเขาลงเอยด้วยการจ้างโจรสลัดกลุ่มหนึ่งให้ล่องเรือไปที่เกาะนั้นกลายเป็นว่าที่เกาะนั้นสกอตแมนได้เจอกับผีทะเล3ตัวที่ใช้เพลงสะกดจิตผู้คนให้เอาสมบัติมาทิ้งไว้บนเกาะสกอตแมนคลายมนต์สะกดของผีทะเลด้วยปี่สกอตของเขาแจ็คฟื้นจากมนต์สะกดแล้วก็ตอบแทนสกอตแมนในการช่วยเขาไม่ให้ถูกกินตอนที่12 Young Jack in Africa ตอนนี้จะพาเราย้อนอดีตกลับไปช่วงที่แจ็คยังเป็นเด็กหลังจากเรียนขี่ม้าเสร็จเขาก็ได้เดินทางไปที่แอฟริกาที่นั่นเขาได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้จากหัวหน้าเผ่าผูกมิตรกับเพื่อนใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแห่งแอฟริกาเมื่อดูมาถึงจุดนี้ผมว่าพวกคุณน่าจะรู้แล้วล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่หมู่บ้านโดนโจมตีหมู่บ้านที่แจ็คไปอาศัยถูกโจมตีโดยชนเผ่ากลุ่มหนึ่งซึ่งดูจากเสื้อผ้าแล้วฟังเสียงพูดแล้วพวกนี้ไม่น่าใช่คนดีคนหมู่บ้านโดนจับตัวไปแจ็คตามรอยไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้รู้ว่าอาคูตั้งฆ่าหัวเขาไว้เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุแจ็คก็ไม่อาจอยู่เฉยได้เขาจะเป็นจะต้องช่วยคนในหมู่บ้านของเขาแจ็คขโมยอาวุธของศัตรูมาได้ชิ้นนึงเขาพยายามจะฝึกใช้มันแต่ก็ทำไม่ได้เพราะมันหนักเกินไปเขานึกย้อนกลับไปตอนที่หมู่บ้านโดนโจมตีว่าศัตรูยกดาบนี้ขึ้นได้ด้วยการควงไปรอบๆเมื่อฝึกใช้จนคล่องก็ได้เวลากลับไปเอาคืนฉากแอคชั่นในช่วงท้ายถือว่าทำได้ดีนะสำหรับผมอะพอมาถึงตรงเนี้ยคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หุ่นยนต์อะดูทะลุมา4ซีซั่นแล้วมันก็ต้องเบื่อกันบ้าง
หลังจากช่วยคนในหมู่บ้านออกมาได้อาจารย์ของเขาก็บอกว่าการฝึกของเจ้าที่นี่ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วและนั่นคือทั้งหมดของซีซั่น4โอเคแค่นี้แหละครับจบแล้วนะครับสำหรับเจาะเวลาหาซามูไรแจ็คทั้ง3พาร์ทนะครับผมหวังว่าพวกคุณจะชอบมันการทำคลิปเพื่อฉลองการกลับมาของแจ็คในปีนี้เป็นอะไรที่สนุกมากการได้กลับมาดูการ์ตูนเก่าๆนั้นมันทำให้ผมเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงสำหรับผมซามูไรแจ็คเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมรักมากในสมัยเด็กถึงจะมีช่วงที่เบื่อมันไปบ้างแต่ผมก็เอามันกลับมาดูใหม่เรื่อยๆตลอดหลายปีนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เหมือนกันนะที่ในที่สุดเราก็กำลังจะได้ดูตอนจบของซามูไรแจ็คส่วนตัวผมดูไปแล้วทั้งหมด3ตอนแล้วขอพูดตรงๆนะว่าผมจะโกรธมากถ้าตอนจบของแจ็คแม่งจัดการอากูไม่สำเร็จคือไอ้เรื่องกลับอดีตหาเหวอะไรน่ะช่างแม่งสิ่งเดียวที่ผมต้องการจะเห็นคือแจ็คทำหน้าที่ของเขาสำเร็จแค่นั้นก็ถือว่าดีแล้วWatch out.